แพนเค้กเขมมนิดสวยออร่าในชุดเจ้าสาวตกใจนึกว่ามีข่าวดีนางเอกชื่อดังแพนเค้กเขมมนิดจามิกรสวยสะพรั่งในชุดแต่งงานสุดอลังเห็นแวบแรกตกใจนึกว่ามีข่าวดีเหตุออร่าจับสุดๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนๆลุ้นให้มีข่าวดีมานานสำหรับนางเอกหมวยอินเตอร์แพนเค้กเขมนิดจามิกรที่คบหาดูใจพี่หมีพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์มานานเกือบ10ปีแล้วแถมทั้งคู่กำลังจะเรียนจบด็อกเตอร์อย่างเป็นทางการงานนี้เลยยิ่งเพิ่มดีกรีความลุ้นให้กับแฟนๆเข้าไปอีกแต่ล่าสุดทำเอาหลายคนใจเต้นตึกๆเมื่อเห็นสาวแพนเค้กสวมชุดเจ้าสาวสุดอลังการออร่าเปล่งประกายจนคิดว่าเจ้าตัวซุ่มไปลองชุดแต่งงานหรือเปล่าที่ไหนได้เป็นหนึ่งในแฟชั่นที่นางเอกสาวถ่ายให้กับห้องเสื้อชื่อดังนั่นเองโดยในไอจีห้องเสื้อดังวนัทกูตูได้โพสต์ภาพและข้อความว่าหรูหราสง่างามเทรนด์ชุดเจ้าสาว2021อีกครั้งที่ห้องซื้อวนัทกูตูได้รับเกียรติเลือกให้ขึ้นปกหนังสือ Wedding Creation โดยครั้งนี้ได้นางเอกชื่อดังคุณแพนเค้กเขมนิดเคมานิโตเป็นผู้ถ่ายทอดชุดให้ต้องขอบอกเลยครับว่างดงามในแบบที่ไม่ซ้ำกับใครแน่นอนที่สำคัญที่สุดคือแบบของชุดเจ้าสาวก็ยังคงความลักชัวรี่สมกับแบรนด์ที่ถูกเจ้าสาวเลือกเข้ามาใช้มากที่สุดในตอนนี้จริงๆครับ เจนนี่ได้หมดจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ซื้อบัตรดูพุ่ง 5,000 คนยอดมาลัยเกิน6หลักเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นจัดคอนเสิร์ตออนไลน์31มกราคมซื้อบัตรดูพุ่ง 5,000 คนยอดมาลัยเกิน6หลักกราบขอบพระคุณแม่ยกและแฟนคลับทุกคนวันที่29มกราคมหลังจากโควิด-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ทำให้ผู้คนหลากหลายวงการต่างได้รับผลกระทบในจำนวนนี้รวมถึงนักร้องและนักแสดงที่ต่างเจอผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พร้อมต้องหากลยุทธ์พลิกวิธีเพื่อเอาตัวรอดอ่านพ่อเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพูดแล้วหลังลูกจอดดราม่ารุมหนักอ่านพ่อเจนนี่ได้หมดป่วยเข้าโรงพยาบาลลูกสาวห่วงใยให้เข้าพักห้อง VIP ในจำนวนนี้รวมถึงน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งแรกดูเหมือนคอนเสิร์ตออนไลน์รอบนี้จะปังตั้งแต่งานยังไม่เริ่มก็ว่าใดล่าสุดสาวเจนนี่โพสต์ถึงความคืบหน้าของคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่าคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งแรกของพวกเราตอนนี้ยอดซื้อบัตรเกิน 5,000 คนยังไม่พอยอดมาลัยออนไลน์เกิน6หลักแล้วพวกเรากราบขอบพระคุณแม่ยกและแฟนคลับทุกคนนะคะที่รักและเอ็นดูน้องๆกันขนาดนี้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะเจอกันในไลฟ์สดวันที่31มกราคมนี้เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนใครที่ยังไม่ซื้อหมดเขตวันนี้6โมงเย็นแล้วนะคะรายละเอียดในคอมเมนต์รีบตามมานะคะความสนุกรอทุกคนอยู่ในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนเสิร์ตออนไลน์มนรัก DM แล้วเจอกันค่ะ หน่องธนาโชว์สเต็ปแดนคู่แพรวาเจอป๋อมแปมแซวแรงไม่เต้นดีกว่าหน่องธนาโชว์สเต็ปแดนคู่แพรวาเจอป๋อมแปมแซวแรงไม่เต้นดีกว่าตั้งแต่คบกับแพรวานิชาภัทรฉัตรชัยพลรัตน์ดูหนุ่มอารมณดีอย่างหน่องธนาฉัตรบริรักษ์จะมีมุมมุ้งมิ้งแบบที่ไม่เคยเห็นมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดโชว์สเต็ปการเต้นกับหนูแพรวาที่ดูหน้าก็รู้แล้วว่าสนุกมากงานนี้เจ้าตัวยังเขียนแคปชั่นกำกับถึงอารมณ์ตอนที่เต้นว่ารู้สึกสนุกกับการเต้นมากมากเลยครับซึ่งหลังจากที่หนุ่มอารมณ์ดีลงคลิปดังกล่าวในไอจีทั้งเพื่อนในวงการและแฟนคลับก็เข้ามาแซวว่าเต้นดีไม่เต้นดีกว่า
บัวใหญ่จะเกินเฟรมความตั้งใจดีมากกกในส่วนของหลังบ้านนนชอบมากมากไทยเย้เก๊กมากกก5555หน้าเหมือนโดนบังคับให้เต้นใช้ครีมไรคะหน้าไม่มันเลยหน้าแบบมันมากเลยเหี้ยไม่คิดว่าจะมีมุมนี้555555ดีคุณธนามุ้งมิงตามคุณแฟนด้านหนูแพรวาก็เข้ามาคอมเมนต์แซวแฟนหนุ่มว่าเก่งมากครับแบบซึ่งหน่องเข้ามาคอมเมนต์ต่อทันทีว่าพาฉันไปสมัครเป็นแดนเซอร์เดี๋ยวนี้ทีมงานคุยแซบโชว์ขอโทษจากใจโบแวนด้าน้องมะลิจี้คำถามทำเสียความรู้สึกธัญญาเรศและเป็กกี้สีธัญญาเป็นตัวแทนรายการคุยแซบโชว์ออกมาขอโทษโบแวนด้าน้องมะลิหลังการมาร่วมรายการทำให้เสียความรู้สึกสืบเนื่องจากกรณีที่โบแวนด้าภรรยาของพระเอกผู้ล่วงลับปอทฤษฎีสหวงศ์ได้โพสต์ข้อความที่ทำเอาหลายคนสงสัยว่าใครทำอะไรให้เสียความรู้สึกโดยระบุว่าวันนี้เป็นวันที่แม่ตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆสิ่งสำคัญในการทำงานคือสัจจะซึ่งต่อมาอินสตาแกรมรายการคุยแซบโชว์ได้เผยคลิปที่ธัญญาเรศและเป็กกี้สีธัญญาออกมากล่าวขอโทษระบุว่าก่อนอื่นเลยวันนี้ธัญญาในฐานะตัวแทนรายการคุยแซบโชว์ก็ต้องขอโทษแม่โบน้องมะลิที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทีมงานรายการได้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดทำให้การสัมภาษณ์แม่โบน้องมะลิเสียความรู้สึกกับทางรายการรวมถึงพิธีกรในวันนั้นด้วยอย่างใบเฟิร์นอาจารย์เป็นหนึ่งทางทีมงานคุยแซบโชว์และทีมงานทุกคนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นทางรายการอยากจะขอโทษแม่โบและน้องมะลิจากใจจริงที่ทำให้เสียความรู้สึกและขอโทษน้องใบเฟิร์นอาจารย์เป็นหนึ่งในวันนั้นด้วยที่ทำให้เรื่องราวเกิดการเสียความรู้สึกทางรายการยืนยันไม่มีเจตนาจะทำร้ายความรู้สึกทั้งสองท่านแม้แต่น้อยเพราะทีมงานรักแม่โบน้องมะลิจริงๆทางทีมงานทุกคนก็ขอโทษจากใจจริงๆค่ะขอโทษแทนทุกคนด้วยค่ะพิธีกรสองคนยกมือไหว้และในเวลาต่อมาโบแวนด้าก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีด้วยการโพสต์ข้อความว่าโบขอขอบคุณจากความรู้สึกจากใจขอบคุณพี่ธัญญาที่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ขอบคุณที่ยังมองเห็นความรู้สึกเล็กๆของเราสองคนแม่ลูกที่ผ่านมาไม่ต้องการเป็นกระแสเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแค่รู้สึกว่าอยากขอบคุณที่ผู้ใหญ่ทางรายการยังมองเห็นและมีความเอ็นดูอยากจะโปรโมทเพลงน้องให้เราจึงเต็มที่และเต็มใจไปออกรายการโดยไม่หวังอะไรสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของคนเป็นแม่คือต้องการให้ลูกอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดน้องใบเฟิร์นและอาจารย์เป็นหนึ่งและพิธีกรทุกท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีเจตนาในทางที่ไม่ได้เลยค่ะและต้องทำให้พี่ธัญญาและพี่เป็กกี้ต้องยกมือไหว้ขอโทษทั้งที่ไม่ใช่ความผิดแทนที่คนที่ผิดสัญญาถ้ามีโอกาสเจอพี่ธัญญากับพี่เป็กกี้อยากจะขอบคุณพี่และอยากจะยกมือไหว้ขอโทษพี่ทั้งสองคนจากใจจริงเช่นกันนะคะม้าอนภาดึงสติฝากข้อความถึงกาละแมพัชรศรีหลังจอดดราม่าหนักม้าอนภาพีที่ก่อนรุ่นพี่ฝากข้อความเตือนสติกาละแมพัชรศรีหลังเกิดประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าเกินจริงจากกรณีที่พิธีกรดังอย่างม้าอนภากฤษฎีได้โพสต์ข้อความวิจารณ์การชุมนุมของนักเรียนด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมกระทั่งถูกกระแสโซเชียลโจมตีขู่แบนกดดันสารพัดก่อนจะถูกปลดและขอลาออกจากการเป็นพิธีกรไป3
รายการจนปัจจุบันหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไปช่วยธุรกิจคุณแม่หมกปลาช่อนจนตอนนี้มีออเดอร์อุดหนุนเข้ามาอย่างล้นหลามนอกจากนี้ม้าออนภายังได้เปิดอีกหนึ่งอาชีพใหม่ล่าสุดแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์สดประมูลเสื้อผ้าแบรนด์เนมของตนเองกระแสตอบรับดีมากๆล่าสุดม้าออนภายังได้เผยภาพแต่งหน้าแต่งตัวสวยแบบจัดเต็มพร้อมระบุว่า Good Morning มาทำงานค่ะขอบคุณเมคอัพสวยทุกครั้งที่หนุ่มแต่งขณะที่พิธีกรสาวที่เคยทำงานร่วมกันอย่างกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่กำลังเป็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าเกินจริงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงค่ะซึ่งพี่มาก็ตอบกลับทันทีว่าคิดถึงนะอยู่อย่างมีสติYes.